สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้นะคะก็มาพบกับจูนอีกแล้วนะคะก็วันนี้จูนก็จะมาทำคลิปนะคะจางเสียงเรียกร้องนะคะของเพื่อนๆนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่แบบมีคนขอจูนมาหลายครั้งแล้วเขาให้จูนทำคลิปให้ดูนะคะซึ่งเป็นคลิปการแต่งหน้าซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นค่ะทูแต่งหน้าของจูนนะคะก็สำหรับวันนี้จูนก็จัดให้เพื่อนๆนะคะตามคำขอเลยก็วันนี้เป็นลุค How to แต่งหน้าเป็นลุคใสๆลุคธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นลุคที่แต่งง่ายๆนะคะไปเที่ยวไปเที่ยวไปเดินห้างนะคะก็เป็นลุคที่ใสๆนะคะก็จูนก็แบบเริ่มหัดแต่งบ้างเล็กน้อยแล้วนะคะช่วงนี้แบบมีคนขอค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เลยแบบต้องหัดแต่งหน้าแล้วก็แบบจะมาทำค่ะด้วยเพื่อนๆนะคะก็เมื่อวานเพิ่งไปสระผมมาเมื่อวานวันนี้วันเสาร์วันศุกร์เพื่อนเมื่อวันซื้อนะวันพฤหัสเพิ่งไปสระแล้วก็ได้ผมมาก็เซนอัพผมผิวสวยขึ้นนะคะคือแบบช่วงนี้ตูเรียนแล้วก็สอบไงก็เลยแบบสอบวันพฤหัสนะคะที่จะถึงนี่นะก็แบบช่วงนี้ก็ต้องแบบอ่านหนังสือต้องเร่งทำการบ้านนะคะก็ไม่มีเวลาสระผมเองนะแล้วถ้าจูนสระผมเองนะคะแล้วถ้าแบบมันเกิดไม่แห้งอะไรแบบเนี้ยก็แบบผมจูนเป็นผมที่แบบถ้าแบบสระแล้วแบบถ้ามันไม่แห้งอ่ะมันจะไปรังแคนะคะก็สำหรับวันนี้จูนก็จะมาทำหน้าทูแต่งหน้านะคะก็อันดับแรกเลยนะคะก็จะเห็นว่าจูนหน้าสดนะคะหนักแรงนะคะจูนก็ต้องขอเก็บผมก่อนเลยนะคะลุคนี้นะคะเหมาะแก่การแบบแต่งไปเที่ยวแต่งไปเดินเล่นเดินง่ายเดินห้างหรือเดินอะไรได้เลยนะแบบมันแต่งแล้วมันแบบไม่ดูว่าแบบเยอะไม่ดูว่าน้อยเกินไปนะคะก็เราไปดูกันเลยค่ะทุกลุคนี้โอเคลุคนี้ด้วยความที่เป็นลุคธรรมชาตินะคะจูนก็จะเน้นเรื่องธรรมชาตินิดหนึ่งนะอันดับแรกนะคะจูนมีตัวใหม่นะคะตัวนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะคะตัวนี้เป็นหอคาซิดอนนะคะตัวนี้เป็นครีมจูนไม่ทราบนะคะว่าเขาเรียกชื่อว่าครีมอะไรแต่ที่จูนรู้คือในที่จูนไปถามแล้วก็เพื่อนจูนใช้อยู่ด้วยนะเขาจะเรียกว่าครีมน้ำแตกนะแต่ถ้าแบบเรียกเป็นทางการอ่ะจูนไม่ทราบนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ของจูนเป็นขนาดซองนะคะจูนซื้อมาลองใช้ก่อนนะคะก็แบบพอลองใช้แล้วมันเหมาะยิ่งแก่การแต่ง How to ลุคนี้นะคะก็เป็นของแอติดอพอใช้แล้วนะคะเขาจะเปลี่ยนตัวเป็นน้ำนะคะเขาจะแปดตัวเป็นน้ำอันนี้เป็นลักษณะแบบซองนะคะมันจะมีแบบนี่ไงแบบหลอดนะคะแบบหลอดเนี่ยราคาประมาณ200กว่าบาทแบบซองเนี่ย25บาทนะคะก็มีน้ำแอร์ไหมน้ำตกนี่เขาจะแจกตัวเป็นน้ำอ่ะเห็นไหมมีไหลมาเลยมีแบบเหมาะยิ่งแก่การแบบทาให้เป็นลุคช่ำๆมาวางนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงกันเลยนะกลิ่นหอมนะคะชอบมากเลยในช่วงในเป็นเฟเวอริตของดูแลด้วยลง5จุดนะคะปกติของการทาครีมหรือบีบีรองพื้นได้เลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นลุคใสๆใช่ไหมจูนจะไม่ลงบีบีแล้วรองพื้นจะลงครีมตัวนี้แทนนะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามบูธวัตสันนะคะจะมีแบบขนาดแบบขนาดหลอดขายแต่ถ้าแบบอะไรแบบฟองแบบจูนหาทดลองนะหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นหรือศูนย์ราคาทั่วไปนะคะอันนี้จะซื้อที่มินิมาร์ทนะคะใกล้บ้าน
ไม่ค่อยไม่ใกล้เท่าไหร่อ่ะมันอยู่คนละตำบลไปอยู่ตำบลเดียวกันแต่ว่าอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว่าคนละตำบลกันอย่าลืมทาคอด้วยนะเพื่อแจกตัวเป็นน้ำอ่ะชอบมากเลยพอทาแล้วมันจะชุ่มชุ่มชื้นชื้นนะคะรู้เลือกมาถ่ายทำที่นี่แบบแสงมันพอดีแล้วก็แบบโอเคเลยอ่ะเพื่อให้เป็นลุคธรรมชาตินะคะจูนจะไม่ลงคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าคอนซีลเลอร์มันจะเหมือนกับไปโปะไปปิดลุคที่เราแต่งเป็นลุคธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สองจูนไม่ลงคืออะไรนะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นหลอดนะเขาเรียกอะไรนะอะไรไอแล้วนะมันเหมือนกับนักครีมจะไม่ได้เดี๋ยวถ้าจุนนึกเดี๋ยวจะบอกนะคะก็ต่อไปนะคะจุนก็จะลงนะคะแป้งเป็นแป้งฝุ่นนะคะอันนี้เป็นของ Fresh and Dry จุนจะไม่พอกในลุคนี้จุนจะไม่พอกพวกแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นจะไม่พอกพวกแป้งฝุ่นนะคะก็จะใช้แป้งนี้แทนจุนก็จะใช้คู่กับแปรงนะคะแปรงอันนี้เป็นของแอนเมกนะคะเป็นแปรงแบบนุ่มนะมันก็จะมีจานแล้วก็จะเทแป้งอันนี้ใส่แล้วก็ทำการปัดนะคะแล้วก็จะปัดให้แบบดูแบบลุกเป็นลุกธรรมชาตินิดนึงนะคะเน้นธรรมชาตินะคะขอโทษด้วยเป็นฟุ้งอ่ะเอาไปนะฉันขอออกหน่อยจะเซ็ตแป้งนะคะลูกนี้บอกแก่แบบควรให้แบบแต่งหน้าอยากแต่งหน้าแต่ว่าพอแต่งหน้าแล้วมันเยอะพอแต่งหน้าแล้วเพื่อนแบบด่าแบบเนี้ยก็จะมาแบ่งตามตัวได้เลยนะลูกนี้ผมซึ่งไม่ซอยผมมาด้วยไงแล้วก็โอเคประมาณนี้นะคะก็จะได้ลุคที่แบบเน้นในเรื่องแบบใสๆนะคะใสๆนี้นะคะตุ้มก็จะลงคิ้วนะคะจะเขียนคิ้วเขียนคิ้ววันนี้ตุ้มก็จะใช้ของคาที่ดอนะคะเป็นลักษณะสีที่เป็นแบบสีน้ำตาลนะคะก็ไม่นะจูนลืมเอากระจกมาขอใช้อะไรสองโอเคอันดับแรกนะคะจูนก็จะใช้สีน้ำตาลเนี่ยอันเนี้ยก็แบบล่างแค่แบบล่างแค่ขอบนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาล่างเพื่อนๆสามารถล้างตามคิ้วรูปคิ้วของเพื่อนๆได้เลยนะโอเคล้างแค่คิ้วนะคะแล้วล้างแค่ขอบนะคะโอเคร่างเป็นขอบประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะจุ้งก็จะลงที่เขียนคิ้วนะคะแบบฝุ่นนะคะจุ้งก็จะใช้เป็นของเต้าหู้นะคะอันนี้จะเป็นสีที่แบบอันนี้เป็นเบอร์06นะคะ
ป็นสีลักษณะก็จะมีสองสีนะคะในตัวสีนะคะโอเคคุณก็จะใช้ควบคู่กับแปรงของแอนเมกนะคะที่เป็นแปรงหัวตัดแบบนี้โอเคก็คุณจะใช้สีเข้มเนี่ยลงที่หัวแล้วก็สีอ่อนลงที่ปลายนะคะก็ลงสีเข้มนะคะที่หัวโอเคคิ้วนะคะเราก็จะได้คิ้วแล้วต่อไปนะคะจูนก็จะทำการปัดคิ้วนะคะอันนี้เป็นของแอนเมกเหมือนกันนะคะเป็นแปรงปัดคิ้วปัดให้แบบมันเข้ากับคิ้วจริงมากที่สุดนะคะคือเมื่อกี้กลับมาเหนื่อยๆเลยแล้วก็แบบคิดถึงเพื่อนๆแล้วก็แบบนี้เป็นวันเสาร์ด้วยไงก็แบบต้องทำคลิปแล้วเมื่อกี้ไปกินไอติมทอดมาจะอ้วกแล้วโอเคก็ต่อไปนะคะจุ๊บก็จะลงอาชิโดนะคะอาชิโดที่จุ๊บใช้นะคะก็จะเป็นพาเลตอันนี้นะคะเป็นของมิดทีนะคะชื่อพาเลตว่ามิดทีนแชมเปญพิงค์คอมเพสไอพาเลตนะคะไม่ใช่ไอพาเลตใช่ไอพาเลตนี่นะคะก็โทนสีนะคะเป็นโทนสีนูดนะคะแล้วก็จะมีกระจกใบใหญ่แบบนี้ให้นะคะแล้วก็จุ๊บก็จะใช้ควบคู่นะคะกับแปรงอันนี้นะคะของของอะไรของคิตตี้นะคะแล้วก็แปรงแบบหัวฟุ้งอันนี้ของแอนเมกแล้วก็แปรงหัวฟุ้งเล็กลงมานิดนึงนะคะก็ของแอนเมกเหมือนกันนะคะจุ๊บก็จะใช้สามนี่นะคะจุ๊บก็จะใช้แปรงหัวฟุ้งอันใหญ่นะคะจุ๊บก็จะลงอันนี้สีนี้ลงทั่วปากตาเลยนะโอเคประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะตูนก็จะใช้สีแบบสีออกแบบน้ำตาลแบบสีแบบชมพูชมพูน้ำตาลน้ำตาลเงี้ยไม่ใช่เหมือนกันแล้วก็นี้คือเอาสีนี้คัดเบ้านะคะเพราะว่าตูนคิดว่าใช้สีแบบนี้คัดเบ้ามันจะดูแบบธรรมชาติมากกว่าสีน้ำดำน้ำตาลนะคะก็จูไม่ทราบเห็นไหมนะแล้วก็จะใช้เป็นสีดำดำน้ำตาลตรงนี้คัดเบ้าเพิ่มนะคะThank you.
ประมาณนี้นะคะก็ต่อไปนะคะจงก็จะกรีดอะไรเนอร์การกรีดอะไรเนอร์ให้แบบดูแบบธรรมชาติที่สุดนะคะก็จะขีดให้แบบเป็นเส้นเล็กๆนะคะแบบไม่ต้องมันจะออกมาที่ห่างตานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะกรีดให้ดูก่อนนะคะก็จะกรีดแบบให้มันแบบเส้นเล็กๆนะคะประมาณนี้โอเคตาตุงก็ได้แล้วนะคะต่อไปนะคะซึ่งก็ทำการดัดขนตานะคะเพื่อให้มันงอนแล้วก็ตุงจะไม่เน้นในการดัดขนตานะคะเพราะว่าถ้าดัดขนตามากแล้วก็ใช้มาคาร่าปัดมากๆมันจะดูแบบแบบแต่งหน้าจะเต็มนะคะถ้าแบบลุคธรรมชาติแบบนี้นะคะตุงก็จะไม่ทำการปัดมาคาร่ามากนะคะอันนี้ปัดดัดขนตาก่อนลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้อะไรนั่นที่จุนใช้นะคะจะเป็นของมิทชินนะคะอันนี้เป็นมิทชินซุปเปอร์แบล็กนะคะที่พี่แพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็จะคุยตาที่ดัดขนตาอันนี้เป็นของเมเบอร์ลีนนะคะต่อไปนะคะจงก็จะใช้มาคาร่าอันนี้เป็นของมิทชินนะคะที่มันด้านนึงก็จะเป็นแบบอันเนี้ยสีขาวๆแล้วก็ด้านนึงด้านนี้จะเป็นสีดำในลุคนี้จะไม่ทาสีขาวนะจงแค่ปัดสีดำอย่างเดียวนะก็ปัดมาคลาเลยปัดคุณด้านล่างให้นะโอเคก็ลักษณะอย่างนี้นะต่อไปนะคะจึงก็จะทำการปัดแก้มนะคะก็จึงจะใช้บัสออนอันนี้นะคะเป็นของอะไรสักอย่างจึงอ่านไม่ออกเหมือนกันสีก็จะเป็นสีลักษณะอย่างนี้จึงก็จะใช้ควบคู่กับแปรงปัดแก้มนะคะอันนี้เป็นของอะไรคิตตี้นะคะจึงจะปัดแบบนี้มันก็ติดมาใช่ไหมจะปัด1 2 1 2แล้วก็เคาะออกทั้งหมดเลยนะแล้วก็ปัดตามปกติคันนะปัดตามปกติเลยนะแบบให้เขาอกเราจุ่มมาใช่ไหมแล้วก็1 2 1 2ก็ไปแล้วก็เขาออกให้หมดใช่ไหมโอเค
ต่อไปนะคะสุดท้ายคือลิปนะคะลิปที่ตุนใช้อันนี้ตุนจะไม่ลงแบบเป็นลิปที่แบบเนื้อแมตนะคะตุนก็จะลงเป็นลิปที่แบบด้านในอ่ะเธอเป็นสีแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นไม่ค่อยเป็นสีอันนี้เป็นลิปติ้นนะคะของคาติดอมันก็จะลงอันนี้เป็นสีส้มนะคะคอนเซิร์มเลยแล้วก็จึงก็จะใช้ลิปกลอสอันนี้นะคะเป็นของอะไรสักอย่างจะไม่ได้นะค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะสำหรับการ how to แต่งหน้านะคะลุคใสๆธรรมชาตินะคะลุคนี้นะคะเพื่อนๆสามารถแต่งตามได้เลยนะคะก็ไม่ได้แบบปลดลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะก็นำมาฝากกันนะคะสำหรับใครอยากดู how to หน้าลุคการแต่งหน้าของตูนนะก็ถ้าไม่ชอบหรือชอบยังไงนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตาม Facebook แล้วก็ LINE นะคะ LINE นะคะID ของตูนนะคะตูนจะทำการลงไว้ที่ info box ด้านล่างนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นตูนก็นำ how to นะคะการแต่งหน้าลุคใสๆธรรมชาตินะคะลุคธรรมชาตินะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะใครที่ยังไม่ subscribe นะคะก็อย่าลืม subscribe ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตูนทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตูนได้นะคะตูนก็ยินดีรับฟังทุกข้อความนะคะก็สำหรับนี้นะคะตูนก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคลิปหน้าค่ะ愛してる